ครบรอบ25ปีของแอลอะไรเงี้ยแล้วมิวก็ตั้งใจจะมาอยู่แล้วแล้วก็เลยแบบลองชวนเขาดูเขาว่างเขาก็เลยมาไม่เอาจริงๆป่ะตอนแรกไม่รู้ว่ามีนักข่าวตกใจเหมือนกันว่าแบบโอ้โหมีแบบตั้งสัมภาษณ์อย่างนี้ด้วยเขาก็ต้องเขินแหละเขาไม่ใช่แบบว่าไม่ได้เป็นนักแสดงไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดสมมติว่าควงกันออกทริปบ่อยๆนี้จะหายเขินไหมคะไม่รู้เหมือนกันก็อาจจะโอเคแหละติดต่อมาบ้างไหมคะก็จะมีแบบสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็แบบเขินนะเขาก็ไม่เอาเราก็ไปลุยเดี่ยวตลอดต้องพาออกงานบ่อยๆให้ชินนะคะไม่เป็นไรเขาทำงานไปค่ะเราก็มาทำงานของเราเป็นภาพหลายคนร้องเป็นภาพพรีเวดดิ้งอ๋อใช่ค่ะเพิ่งไปถ่ายมาค่ะไปถ่ายมาที่ระยองค่ะอันนี้คือครบหมดแล้วหรือว่ายังไม่เหลือคิดว่าน่าจะครบแล้วแหละเป็นสไตล์ไหนธีมอะไรยังไงคะเป็นคอนเซ็ปต์เราก็อยากได้มันเป็นดูแบบธรรมชาติสดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นี่ก็สำหรับเป็นมูดที่ระยองทั้งหมดเลยนะคะหรือว่ามีจังหวัดอื่นๆด้วยระยองอย่างเดียวเลยค่ะเสร็จเดียวจบเลยเสร็จเดียวจบเลยมีเขินมีอะไรไหมเราต้องเป็น acting coach ให้เขาไหมไม่ต้องอ่ะเพราะว่าคอนเซปต์ในการถ่ายมันก็จะเป็นแบบมูดแบบสบายๆรีแลกซ์แล้วก็แบบยิ้มสดใสอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องโพสไม่ต้องเกรงอะไรเงี้ยไม่ถึงจะเป็นที่ระยองพอดีได้ช่างภาพเป็นพี่โพสแล้วพี่โพสเขาก็มีแบบว่าโลเคชั่นที่แบบสวยๆแปลกตาอะไรเงี้ยในใจอยากได้แบบทั้งป่าแล้วก็เป็นแบบทะเลอันนี้ใครเป็นคนเลือกสถานที่พี่มิวเองหรือว่าก็ทางช่างภาพค่ะเขาเหมือนเขาเลือกให้เราประมาณ 2-3 ที่แล้วเราก็แบบดูแล้วเราชอบที่นี่มากที่สุดมีความหมายกับคู่เรายังไงบ้างสถานที่ที่เป็นถ่ายด้วยไม่มีเลยไม่เคยไปด้วยกันด้วยแค่แบบว่าดูจากรูปแล้วแบบมันสวยดีอ่ะมันเป็นป่าที่แบบเราไม่ค่อยเคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอยากถ่ายออกมาถึงใจจริงๆอ่ะจะมีแพลนไปต่างประเทศกันแต่ว่าไม่ได้ไปถ่ายไปเที่ยวถ่ายออกมาที่จะก่อนที่จะแต่งอะไรนะคะเป็นเทปวันก่อนที่จะแต่งคิดว่านะตอนนี้กำลังรอดูกองละครอยู่ว่าเขาให้มิวไปหรือเปล่าได้เห็นทุกยังคะสวยทุกใจไหมสวยทุกใจค่ะก็ได้ตามที่ต้องการค่ะจะปล่อยรูปออกมาเห็นกันอย่างมากกว่านี้ไหมก็อาจจะแบบใกล้ๆเลยอะไรเงี้ยอย่างวันนี้มาดูแฟชั่นโชว์ได้เล็งๆชุดเจ้าสาวแล้วนะครับแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยก็ไม่ดูของพี่หมูเนี้ยสวยดีชุดเจ้าสาวอะไรเงี้ยค่ะมิวได้เลือกไหมมิวก็มีรู้จริงๆมันมีเลือกไว้บ้างอยู่แล้วค่ะเลือกไว้ก่อนหน้านี้แล้วมันก็คงแบบตามปกติอะเนาะมีชุดมั่นชุดเขาเรียกว่าชุดสัมภาษณ์นักข่าวชุดงานจริงแล้วก็ชุดอัพเตอร์อยากได้แนวไหนจริงเราตั้งใจจะไปทางแบบคลาสซี่เลยอะชุดมิวก็อยากจะได้มุมแบบคลาสซี่ไปเลยอะไรเงี้ยไม่เอาฟูงฟิงไม่ฟูฟ้องอลังการคือได้ดูที่เป็นแบรนด์ไทยหรือเป็นแบรนด์ต่างประเทศค่ะอย่างนี้ก็ต้องบินไปที่บินไปคือจะไปดูด้วยก็ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็จริงๆอ่ะกะจะไปเที่ยวแหละไม่ได้กะจะบินไปดูชุดหรอกแล้วไหนๆก็ไปเที่ยวแล้วก็จะแวะดูชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปที่ไหนอะไรนะคะทุ่มแมนเนาะโอ้ยเราก็ไม่ได้แบบว่าเอาอลังการแบบอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าตั้งใจแบบอยากได้แบบที่มันคลาสซี่อยู่แล้วค่ะไปไหนจะไปฝรั่งเศสค่ะไปสกอตแลนด์กับฝรั่งเศสตั้งใจจะไปนะแต่ไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่านี่แค่เป็นภาพความคิดว่าจะได้ไปคือบอกพี่แอนแล้วเนาะพี่แอนยังไม่ได้ก็เขาก็ยังขอแบบล็อกเผื่อเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะละครถ่ายไปใกล้จบใช่แค่ปิดกล้องแล้วค่ะเหลืออีก2คิวเองมั้งอย่างนี้ก็คือไม่มีปัญหากับเรื่องการที่เราจะต้องเตรียมงานใช่พอดีเลยคือละครแบบเนี่ย2คิวปิดกล้องแล้วเราก็จะได้มาแบบจัดการเรื่องนี้โดยตรงแล้วเพราะณตอนนี้เราก็ยังแบบว่ายังต้องแบ่งเวลาอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าเรื่องต่อไปก็ยังไม่ได้เปิดเรื่องต่อไปน่าจะเป็นต้นปีหน้ามั้งคะที่คุยไว้ไม่ก็แต่งเสร็จแล้วก็ใช่ค่ะไม่มาจังหวะพอดีด้วยจริงจริงเหมือนเขาจะเปิดปลายปีนี้แหละแล้วก็อย่างนี้เขาเหมือนเขาเลื่อนไปต้นปีหน้าก็พอดีจังหวะแบบลงตัวพอดีเป๊ะเลยแต่ว่าพี่แซงมันต้องโอเคใช่ไหมต้องแต่งเสร็จทำงานเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคสิคะโอเค